สวัสดีครับผมอาจารย์ณัฐศิระบัณฑิตวิไลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบให้กับย่อหน้าในแบนเนอร์สคริปต์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าจะมีวิธีการอย่างไรมาดูปัญหาครับสมมติว่าคุณมีวัตถุของการวิจัยเนี่ยนะครับเพียงย่อหน้าเดียวจากที่ตรงนี้นะครับนะครับพอมีตัวย่อหน้าเดียวคุณไม่ต้องการใส่เลขลำดับอย่าใช้วิธีวางเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้าแล้วกดบัตต์ Backspace ซึ่งผลลัพธ์ก็คือผิดข้อกำหนดที่บรรทัดที่2ต้องชิดซ้ายเสมอนี่มันขยับเข้ามาไม่ได้วิธีการที่ถูกต้องเป็นเช่นนี้ครับเราจะมาดูวิธีการแรกก็คือใช้ตัวแปรงสีนะครับอันดับแรกนะครับคุณก็ต้องมาเปิดปุ่มพายซะก่อนนะครับด้วยการคลิกแท็บโฮมแล้วมาที่กลุ่มพารากราฟนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาที่ย่อหน้าสุดท้ายของตัวนี้นะครับจะเห็นเครื่องหมายพายคุณไฮไลท์นะครับคือเลือกจากนั้นก็จิ้มปุ่ม Format Painter ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มาจิ้มลงตรงกลางนะครับไม่ต้องไปคลุมนะครับจะเห็นว่ามันจะปรับจากเลข1มาครับเป็นย่อหน้าเฉพาะบรรทัดแรกเท่านั้นส่วนบนย่อหน้าถัดมาที่เป็นเลข1คุณนำลูกศรนะครับไปชี้ข้างหน้าจนเป็นลูกศรเข้านะครับนะชี้เข้าแล้วกด Delete 1ครั้งวิธีที่2ก็คือการใช้คำสั่ง Format Styleให้คุณกด Alternate Control Shift S Singapore เพื่อเรียก Style Pane ถึงด้านตัวด้านขวานะครับ Style Pane นี้ทำหน้าที่รวบรวมและสไตล์จัดย่อหน้าให้เสร็จภายใน1คลิกพอเรียกเสร็จแล้วคุณก็วางเคอร์เซอร์ไว้ที่เลขที่ย่อหน้าที่เป็นวัสดุของการวิจัยนะครับเสร็จแล้วก็มาเลื่อนหาสไตล์ระบบที่ว่า Body Text First Indent ที่กำลังไฮไลท์อยู่นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเอียงระยะแรกกดลงไปครับเสร็จเรียบร้อยมันจะเปลี่ยนเป็นเลข1ไปเป็นเฉพาะบรรทัดแรกเว้นจากขอบเขตความมาที่ 1.5 ซมหรือว่า 0.6 นิ้วจากนั้นคุณเลื่อนลูกศรให้ไปคีย์ที่ด้านข้างหน้าจะเป็นลูกศรชี้เข้าหน้าเรียกว่าหน้าที่ปีเลข1คลิก1ทีแล้วกดแป้น Delete ก็เป็นอันเสร็จถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากระการเลขลำดับไปเป็นย่อหน้าปกตินะครับที่เว้นเข้ามา 1.5 เซนติเมตรพอบรรทัดแรกนั้นคุณสามารถทำ2ทีก็คือการใช้ตัว Format Painter หรือที่แปลงนะครับกับวิธี2คือการใช้คำสั่งสไตล์เลือกตามความถนัดได้ที่แนะนำก็คือวิธีที่2เร็วกว่าวิธี1จะต้องหลายขั้นตอนขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ